เจริญปอนสถาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาสำรวจเส้นทางในการที่จะนำสถาญาติโยมมาร่วมถวายเทียนประจำพรรษาร่วมกับคณะครูบาไกรราชรัตนวันโนท่านปรัตนทีสุขวัฒโกแห่งวัดอุโบสถดอนตองและวัดป่าบุกในวันที่22ที่จะถึงนี้ในขณะนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาถึงที่วัดพระธาตุดอยพระชานที่ตั้งตั้งหลายหันอยู่นี้เป็นพระใหญ่ไดบุสึพระอมิตาพุทธซึ่งเป็นพระใหญ่ที่อยู่บนดอยพระชานศิลปกรรมก็จะเหมือนไปตังญี่ปุ่นเนาะการขึ้นมาที่พระใหญ่อมิตาพุทธนั้นรถจะจอดด้านล่างแล้วมันจะมีรถของทางวัดจัดขึ้นมาโดยคิดค่าบริการคนละ40บาททั้งขึ้นแล้วก็ลงทางขึ้นก็จะเป็นในแนวของญี่ปุ่นเนาะก็จะมีโคมทางขึ้นทางนี้ก็จะมีป้นห้องว่าเหมือนที่ระฆังห้อยแต่จะเป็นเซรามิกพอดีจะเขียนชื่อแล้วก็ไปห้อยเดี๋ยวจะปาสถานีท่านปรัตนทีผู้นำบุญมาที่เสาสองถ้าจะปาสถาขึ้นไปไหว้พระอมิตาพุทธะหรือว่าพระใหญ่ในบุษก็จะเป็นศิลปะแบบญี่ปุ่นเนาะอยู่ที่วัดพระธาตุดอยพระชานอำเภอเมทะจังหวัดลำปางมาถึงที่นี่ก็จะเป็นที่จุดธูปมีเขียนจืดด้านนี้เนาะนี่ก็จะมีถ้าเฮาปูจาก็จะเขียนคำอธิษฐานนี่เนาะเขียนคำอธิษฐานไว้ด้านหลังแล้วก็เอามาห้อยนี่ก็เขียนคำอธิษฐานแล้วก็เอามาห้อยนี่ก็จะมีคนเอามาห้อยเยอะแยะอันนี้ก็จะเดินขึ้นไปปาสถาขึ้นไปไหว้พระอมิตาพุทธพระใหญ่ทางบนขั้นใดนี่ก็เดี๋ยวจะนับไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นช่วงที่สองนะช่วงแรกผมจะได้นับสักกำเดี๋ยวทำหลังนาทีว่าจะนับขั้นใดที่จะถามคนข้างบนว่าได้กี่ซี่ ก็อาจจะเดินไปแล้วก็อาจจะพักไปเป็นช่วงๆเนาะเพื่อมาฮือมันเหนื่อยเกินไปบรรยากาศก็ค่อนข้างดีถ้าหากว่ามาแบบแดดร่มตกเนาะแต่ถ้าหากว่ามาแดดร้อนๆนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันเนอสถาญาติโยมถามว่าสูงก็ไม่สูงมากในการเดินขึ้นบันไดมาการตกแต่งก็ออกในแนวของญี่ปุ่นเนาะดูความใหญ่ของพระอมิตาพุทธะเนี่ยจะมาพระยาปาไปข้างล่างอันนี้เพิ่นจะมีการอธิษฐานแล้วก็ตีระฆังแบบญี่ปุ่นนี่ดูคนกับองค์พระว่าบรรยากาศดีสถาญาติโยมบรรยากาศค่อนข้างดีนี่เพิ่นมาห้อยคำอธิษฐานกันเหมือนญี่ปุ่นเนาะเนี่ยแต่มาภาพขึ้นมาข้างบนอาจจะฮือดูเนอะดูบรรยากาศปูนเป็นบ้านเป็นจองเป็นแม่น้ำเนาะหันวิวเพราะว่าดอยพระชานีอยู่ที่สูงเนาะนี่ก็จะหันวิวอันนี้พระอมิตาพุทธะองค์ใหญ่วันที่22ก็จะปาสถาญาติโยมมาถวายเตียนแล้วก็ขึ้นมาไหว้พระธาตุไหว้พระอมิตาพุทธะตินีซึ่งก็วันที่22นั้นเราจะถวายทั้งหมดอยู่10วัดด้วยกันถวายอยู่10วัดด้วยกัน
ในอยู่อำเภอแม่ทะนะตอนนี้อาตมาภาพอยู่แม่ทะนำจะญี่ปุ่นนะอยู่แม่ทะมันจะญี่ปุ่นแต่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนาะนี่มีสิ่งเดียวที่ญี่ปุ่นไม่มีแต่ประเทศไทยเรามีนั่นก็คือพวงมาลัยมีสิ่งเดียวอันนี้ญี่ปุ่นมามีแน่ๆเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีแต่ประเทศไทยเรามีเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายังอยู่นะประเทศไทยก็เป็นอธิษฐานตีละครั้งแบบญี่ปุ่นไดจูบุไดเนาะนี่ก็จะเดินปราสาทเตียวลงไปอันนี้มาสำรวจเส้นทางแต่ว่าวันถวายจริงๆก็คือวันที่22จะเดินทางมากับคณะเนาะจำนวน22คันรถตู้4วัดด้วยกันที่มาเป็นคณะซึ่งคณะนี้ก็จะจัดทุกปีแต่ละปีก็จะจัดไปแต่ละแห่งบ่าเหมือนกันเนาะส่วนปีหน้าจะจัดไปที่ไหนนั้นก็ต้องรอในการทำบุญแต่มีแพลนว่าอาจจะจัดไปตานเตียนที่ต่างแดนต่างประเทศใกล้ๆตอนนี้เขามาญี่ปุ่นเกิงละญี่ปุ่นเกิงไทยไทยเกิงญี่ปุ่นเขาก็จะหาในความเป็นญี่ปุ่นผสมกับความเป็นลำปางเนาะในความเป็นญี่ปุ่นก็จะมีป้ายแบบนี้แบบของญี่ปุ่นในความเป็นลำปางก็จะมีแบบนี้เนาะนี่ก็จะมีแบบเซรามิกเพื่อเอามาผสมผสานกันพระอมิตาพุทธหรือว่าพระไดบุสึที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนั่นต้องเติมพระมหาเอกพลจะมาเอวก็ได้นะแต่จริงพวกก็มีแหมหลายตี้สำหรับตี้เอวของวัดพระธาตุดอยประชานเนาะในส่วนของที่อาตมาภาพเข้ามาสำรวจเส้นทางในการจะทำบุญในวันนี้อาตมาภาพจะอ่านประวัติการสร้างหลวงพ่อใหญ่ไดบุสึว่าทำไมต้องมาสร้างที่อำเภอแม่ทะพระบอกว่าในค่ำคืน1ในปีพุทธศักราช2556ท่านเจ้าอาวาสได้นิมิตฝันหันองค์พระใหญ่ไดบุสึวัดโคโตกุอินที่เมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นลอยมาบนฟ้าแล้วมาตั้งลงบนยอดดอยพระชานพร้อมกับมีเสียงดังขึ้นว่าสร้างให้หน่อยจะมาอยู่ด้วยในปีต่อมาท่านเจ้าอาวาสจึงตัดสินใจก่อสร้างพระใหญ่ไดบุสึโดยองค์พระสร้างด้วยแผ่นทองแดงหนา2มิลลิเมตรสร้างด้วยเทคนิคงานเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือโครงสร้างเหล็กน้ำหนักทองแดง17ตันเหล็กโครงสร้าง32ตันกว้าง14เมตรสูง23เมตรออฟวัดพระธาตุดอยพระชานอ่านได้พ่องมาได้พ่องก่อนอย่าแขวนพ่องกันผิดถูกจะไปว่ากันเนอะสัทธาญาติโยมเอาละเนาะอาตมาภาพก็จะปาสัทธามาในวันที่ในวันที่22อันนี้ก็จะเป็นหนตั้งขึ้นที่อันนี้เนอะอย่างก็ที่ไปตีละครั้งตะกี้เนี่ยนะเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นนะก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นอันนี้จะมีบ่อน้ำบ่อน้ำนี่บ่อน้ำกี่เลนบ่อน้ำมังกรรวยๆเฮงๆบ่อน้ำมังกรแน่ก็มาได้วัดพระธาตุดอย